สาเกมไีหัวใจในายใหญ่เป็นจำเลยเสถากดดันเก้าไกลกล้เกมนีม่สามเรื่องเอามารวมวัดรวมอีกทีหนึ่งแล้วก็มาขีดเส้นใต้ว่าเรื่องไหนคดีไหนจะเป็นอย่างไรบ้างคดีคุณทักษิณก็คือความผิดตามาตา1 1 2แล้วก็พรบอรคอมพิวเตอร์อะญาสาคัญที่สุดคือคุณทักษิณนี่ได้ผูกยกระดับจากผู้ต้องหานะครับเป็นจำเลยนะครับคดีของท่านนายกนักสังเกตการตอนนี้ก็ยังไม่มีใครกนะ้าฟันธงนะยังกักกักกันอยู่ยัง50า0ิบหพลิกไปทางไหนก็ได้คดีของพระเก้าไกล โอกาสยุบสูงเหมือนเดิมแล้วครับรายการนี้ก็ยังฟันธงว,ว่าโอกาสยุบอีกสูงมากๆวันนี้หนีไม่พ้นครับเรื่องของคดีของนายใหญ่ของนายยกแล้วก็ของพระเก่าไกลที่วันก่อนโน้นแหะครับ18มิถุนายนโอ้โหบางคนบอกว่าจะเกิดโน่นเกิดนี่นะะสุดท้ายมันก็เกิดเลยครับแต่มันก็ไม่มีอะไรถึงขั้นที่จะพลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกันมากมายนักแล้วก็แน่นอนนะครับ อีกไม่กี่วันจะมีการเลือกตั้งไม่ใช่เลือกตั้งขอภัยเลือกสวอร,รอบสุดท้ายนะครับรอบประเทศที่เมืองทองทานี2 6ิมิถุนายนวันนี้เห็นโฉมหน้ากันเยอะแล้วนะครับห้ามพลาดนะครับอยากจะรู้ว่าใครเป็นสวบ้างโฉมหน้าจะเป็นอย่างไรช่วงที่2ของรายการเรื่องแรกก็มาดูเรื่องคดีใหญ่คดีดังนะครับสคดีนะดูปกนี่แหละครับอ่านเกมปีหัวใจในายใหญ่เป็นจำเลย เสถากดดันก้าวไกลใกล้เกมโอ้โหนี่สามเรื่องเอามารวมมัดรวมอีกทีหนึ่งแล้วก็มาขีดเส้นใต้ว่าเรื่องไหนคดีไหนจะเป็นอย่างไรบ้างดูคดีของนายใหญ่ก่อนทักษิณชินวัตรนะครับก็ไม่พลิกโผลแล้วครับรายการนี้ก็มาได้โมบอกไว้แล้วว่าเขาท่านคงจะไปรายงานตัวคดีคุณทักษิณก็คือความข้อหาความผิดตาม,มาตรา1 1 2แล้วก็พรบคอมพิวเตอร์ Computer. คดีใหญ่นะครับอัยการสั่งฟ้องตั้งแต่29พฤษภาคมมีข่าวว่าท่านให้ทางทนายนี่ไปร้องขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมวันเกรงกันว่านี่เป็นการย ữ, ื้อคดีประวิงเวลาสงสัยจะไม่ไปนะแต่เรื่องก็งเงียบนับถอยหลังกันมาจนถึงวันที่18มิถุนายนคุณทักษิณไปครับไปนะปรครับไปศาลครับ นี่ไปขึ้นข้างศาลนะศาลอนุญ,ญาตให้ผมไปผมเป็นผู้ต้องหาเหมือนกันไปขึ้นศาลนี่ต้องไปด้านหน้าถึงจะสมาร์ทสงงาพาเผยแต่ว่าท่านก็คงไม่อยากปรากฏกายปรากฏตัวมากเข้าด้านข้างเอาก็ว่ากันไปศาลอนุญาตก็ขึ้นได้ไปนั่นแหละครับใช้เวลาไม่นานนักไม่ไปอายการด้วยนะจริงๆถ้าขั้นตอนต้องไปอายการแต่เขาก็ลัดได้คือให้ทนายไปประสานงานเอาไว้ คุณทักษิณก็ขึ้นด้านข้างไปที่ศาลอายการก็ส่งฟ้องศาลนะครับเรียบร้อยศาลก็ประทับรับฟ้องว่ากันอย่างนั้นแล้วก็ได้รับการประกันตัวนี่คือไฮไลท์นะครับแต่รับการประกันตัวก่อนเที่ยงนี่แหละครับเหตุผลหลักที่ให้ประกันตัวรู้กันอยู่แล้วท็อปนิวส์ไม่พลาดเรื่องแบบนี้รายงานละเอียดยิบท้งคุณกนกคุณธีร่าคุณสันติสุขใครต่อใครนะฮะ เหตุผลหลักให้ประกันตัวเพราะว่าในชั้นพนักงานสอบสวนชั้นอัยการก็นี่แหละครับให้การปฏิเสธม,มันตลอดคือต่อสู้คดีนะครับอายุมากรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนมาแล้วมีที่พักอาศัยเป็นหลักแหลง่งแน่นอนอยู่กับครอบครัวประกอบกับหีเส้นใต้สามเส้นประกอบกับโจทย์ไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวโจทย์เือใครครับอัยการอัยการนะครับ เป็นผู้ฟอ้องพยานการไม่คัดค้านการประกันตัวนะสารก็ออาทางนั้นก็สาลก็พิจารณาได้ง่ายขึ้นก็ปล่อยตัวหลักทรัพย์ห้าแสนนะฮะยึดพาสปอร์ตจนวันนี้ก็ยังเถียงกันไม่จบนะตกลงคุนทักษณิณมีพาสปอร์ตไหมนะฮะคำตอบสุดท้ายยังไม่มีนะเพราะว่าคนที่มีข้อหาอย่างนี้นี่ทำพาสปอร์ตนี่มันเป็นหมาากาศเป็นตำนานเรื่องพาสปอร์ตของคุนทักษณิณต้องแยกเรื่องไว้เจาะลึกต่างหก อีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเอาพาสปอร์ตไปวางสารหรืออยังได้พาสปอร์ตมาแ้วหรืออยังพาสปอร์ตไทยนะครับมีไหมเพราะว่าใน,นสมัยรัฐบาลลุงตู่เนี่ยเขายึดเขาจาัดก,การหมดแล้ว1งสิงหาคมก็นับตรวจเอกสารตรวจพยายน19สิงหาคมขออภยัยนั่นแหละครับเดือนสิงหาพอลุ่งขึ้น20สิงหาคมเนี่คุณทักษิณจะหลุดพ้นจากคดี ที่ลงโทษ8ปีแล้วก็ได้มีการพระราทันภัยรลดโทษเหลือหนึ่งปีนะครับ20สิงหาคมคนนับวันกันแล้วนะครับจะเป็นวันที่พ้นโทษได้ใบบริสุทธิ์จากกระทรวงยุติธรรมกรมราชธรรมนั่นแหละครับแต่โอ้โหถ้าไม่มีคดี1นึน่งนี่คณนักสินนี่ยิ่งกว่าพยักติดปีกบังเอิญมีคดีหนึล่ามเอไว้ถูกฟ้องนะครับคดีนี้แหละ นี่มันเป็นวิบากกรรมมันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยพอศาลสั่งให้ประกันตัวนะครับคนที่ไม่ค่อยชอบระบอบทักษณิณหรือว่าต่อสู้กับคุณทักษณิณจนบาดเจ็บบาดเจ็บ,บล้มตายกันมานี่ก็แน่นอนครับรู้สึกผิดหวังนะแต่ศาลก็ดูดีแล้วตามเหตุตามผลนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าเอาเถอะถึงอย่างไรวันนี้นี่ในย่าสำคัญที่สุดคือคุณทักษณิณนี่ได้ ถูกยกระดับจากผู้ต้องหานะครับเป็นจำเลยนะครับพอสารรับฟ้องปั๊บเนี่ยนะเป็นจำเลยนะครับถึงแม้จะรับการประกันตัวไปไหนต่อไหนได้ยกเว้นไปต่างประเทศต้องขออนุมัติศาลนะฮะแต่ว่าน,นี่คนทักษิยียเป็นจำเลยนะครับภาษาชาวบ้านเหมือนถูกล่ามโซเอาไว้แหละนะคนมีคดีเนี่ยไม่มีใครสบายใจยิ่งคดีแบบนี้ด้วยนะครับเครียดนะอยู่ที่ขนาดของหัวใจ ขนาดของความบริสุดใจด้วยว่าคิดอ่านยังไงนี่คดีคุณทักษิณน,นะครับคุณทักษิณก็เดินสายเลยนะเดินปลอเลยในคืนวันเดียวกันเนะี่ยหัวค่ำเนี่นไยไปนู่นเลยไปพนัทนิคมไปงานศพของคุณพ่อของคุณเมอียูนี่นะฮะในงานศพนี่แหละครับวันก่อนเนรายการข่าวเที่ยงผมดูของท็อปนิวส์ก็รายงานไปแล้วนะคุณเมอียูหรือคุณมรัชยาเกตแก้วเนี่ยนะฮะนี่อะไรเขาเรียกว่า แดงเจ็ดนี่นะมีสามีอยู่ที่เยอรมันแล้วก็เป็นผู้ประสานงานในช่วงที่นอปชอสู้รบกับที่เขาเราียกอัมมาดนั่นแหละครับปี255253หรือแม้กระทั่ง57เรื่อยมาเลยครับนี่คุณเมย์คนนี้แหละครับคุณเมย์เนี่ยเคยตามประวัติเคยถูกออกหมายจับนะครับแสดงว่าที่มาอยู่อย่างนี้ได้แสดงว่าจบแล้วใช่ไหมใช่ไหมก็ไม่รู้ นี่เป็นเรื่องราวของคุณทักษิณน,นะครับไปงานแล้วก็ไปงานในป้ายที่งานเนี่ยนะเขียนว่าคุณทักษิณเป็นเจ้าภาพตลอดงานนะแน่านอานคุณทักษิณก็ย่อมได้ใจคนเสื้อแดงนะ้้วก็ทุกอย่างก็คุณทักษิณก็กําลังเดินสายตอนนี้แล้วก็วัดกันอีกทีก็วันที่30มิถุนายนเลือกตั้งอบอจอปทุมธานีนะคุณทักษิณก็ไปปรากฏกายไปปรากฏตัวแล้วเนี่ยแสดงออกแล้ว วันก่อนพบบ้านใหญ่ปทุมธานีวันก่อนโน้นแหละครับที่สนามกอล์ฟของเฮียเพงพงศั์รักตะพงศัยสาร3ามิมิถุนายนนี้นะสู้กับน้องเลิฟมีวันนี้พรอพี่ให้นะฮะบิ๊กแจ๊สผลนวทโทรครณรทธิ์ครณรทธิ์ทุบก,กระจ่างอดีตพบชอน,อนนะครับชิงนายกอบจอเพื่อไทยส่งนายกชานพวงเพชรเขาวัดกันแหละครับนิดาโพบอกว่าบิ๊กแจ๊สยังมายังนำห่าง ยิ่งทางไม่ไนยายใหญ่นี่คงจะเครียดเหมือนกันนะเที่ยวนี้เนี่ยแพ้ไม่ได้แน่นอนแล้วครับทางยาวเนี่ยมองกันขาดว่าคุณทักษิณต้องต่อสู้ในเชิงการเมืองโดยไม่ให้ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ามินเมย์หลายครั้งในคนจ้องร้องเยอะนะนักร้องรออยู่ถ้าไปครอบงําพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยถูกครอบงําเมื่อไหรไ่จะโดนฟ้องมาตาย8 29ของพรปพักการเมืองเมื่อนั้นนี่แหละครับดังนั้นเดินไปด้วย ต้องระมัดระวังไปด้วยแน่นอนเป้าหมายเพื่อให้เพื่อไทยเป็นแชมป์การเลือกตั้งต้องเอาคืนมาจากพรรคเก้าไกลให้ได้ตอนนี้พรรคใหญ่ที่หนึ่งอันดับหนึ่งมันเก้าไกลนะครับพรรคที่ก่อตั้งเลือกตั้งครั้งแรกมาปีหกสองแซงเพื่อไทยแชมป์ห้าสมัยมาได้ยังไงคนยังงงๆกันอยู่ตานี่คุณทักษิณน,นะครับไปกันเร็วๆไปอีกคดีหนึ่งคดีนี้นะฮะคดีของท่านนายก เศรษฐาทวีสิน1ิ18มิถุนายนเมื่อกันนะโดยสาระสำคัญเนี่ยศาลก็มีมตินัดพิจารณาครั้งต่อไปนี่นะเป็นวันที่10กรกฎาคม2อง7ไม่ได้หมายความว่าไปตัดสินวันที่10นะครับแค่นัดพิจารณาต่อไปเอกสารเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงนะนี่ตามมติของของศารรนลนะ้ำนูนนะเรื่องนี้ท่านวิสนุเครืองามเป็นที่ปรึกษา ของนายกรัฐมนตรีก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางเลยครับตอนนี้ก็เขามีมติแล้วทีมนายกส่งท่านเลขาธิการคอรมอคุณนัทเจารีนะอนันตศิลป์นี่ไปเป็นพยานไปเบิกความไปให้การแหละหนึ่งคนเพิ่มเติมนะคะที่ส่งใส่ชื่อไปแล้วมีใครบ้างก็ยังไม่รู้นะก็นี่จะส่งไปนะครับนักสังเกตการตอนนี้ก็ยังไม่มีใครก้าฟันธงนะ ยังก,ก,กักกันอยู่ยังห้าสิบห้าสิบพลิกไปทางไหนก็ได้นะแต่หลายคนผมเงี้ยหูฟังมาบอกว่าน่าจะรอดนะน่าจะรอดคือมันก้ากึง่งข้อกฎหมายก็ก้ากึง่งหรือเอียงเียงไปทางว่าน่าจะผิดแต่ว่าโดยเมื่อมองถึงเจตนาอะไรต่างเหล่านี้แล้วแต่มุมการต่อสู้แล้วแต่เอกสารทั้งพยานนะทั้งการให้ปากคำซึ่งมันู้จะมีการไต่สวนกันมากน้อยขนาดไหน แต่เขาบอกว่างานนี้ก็ต้องมองทั้งพัฒศาสตร์และนิติศาสตร์ผสมกันไปนิติศาสตร์อย่างเดียวกฎหมายอย่างเดียวคงไม่ใช่นะอาจารย์วิศรุเครือง,งามก็มั่นใจว่าดูที่แผ่นต่อไปนะคล้ายๆว่าคาดีนี้นนะี่จะบอกว่ารอดก็ไม่ได้นะเมื่อกี้บ่อนเมื่อกี้จะบอกว่ารอดก็ไม่ได้จะบอกว่าไม่รอดก็ไม่เชิงอะไรประมาณนี้ นี่นะครับหากจะบอกให้บอกว่าไม่รอดแน่ๆก็ประหลาดหรือจะให้บอกว่ารอดแน่ๆก็พูดไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันในกระบวนการของศาลเพื่อให้ศาลสบายใจก็คงจะยังไม่มีการตัดสินในเดือนมงคลกรกาคมนะครับคงจะนว่นแหละครับไปสิงหาคมต่อไปคดีที่สามพักเก้าไกลนะฮะคดีของพักเก้าไกลนี่ทีมงานผ้าหัวเก้าไกลใกล้เกม นี่แสดงว่ายังเชื่อพรกเก้าไกลยังโอกาสรอดยากยังรอดแร่อยู่นะสารามนูนเมื่อวันที่18ประชุมกันแล้วอภิปรายกันแล้วก็มีมติ4ข้อนี่นะเพื่อวาระในการพิจารณาให้บุกกำหนดให้บุคคลเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อสารมนูนตามประเด็นที่สามนูนกำหนดภายใน7วันตามประเด็นที่สามนูน กำหนดนะครับคือสารนั้งนวนในพิจารณาในฐานะที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงสารกําหนดไปเลยเอย้ควรต้องตอบคําถามนี้มาสิภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของสารรัฐธรนูนต่อไปข,อ 2, ข้อที่สองในเขตเส้นใต้แดงๆเนี่ยนะมีคําสั่งให้นาพยานเอกสารสํานวนการไต่สวนคดีคําวินิจฉัยของสารนวนที่สามทับสองห้าหกเจ็ดมารวมไว้ในสํานวนคดีนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของสารรัมณุลภายนเอกสารในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจฉัยที่สามทับสองห้าหกเจ็ดคือคดีอะไรท่านผู้ชมคือคดีล้มล้างนั่นแหละที่สามนูลมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมสองห้าหกเจ็ดท่านผู้ชมจำได้ไหมคำวินิจฉัยของสามนูลสี่สิบเก้าหน้าแต่ศาลเขาขอคำวินิจฉัยอ่าเอกสารพยายนหลักฐาน ในสำนวนการไต่สวนคดีแสดงว่าแงแก่ไอ้เรื่องคดีล้มล้างนั้นเนี่ยมีบทบาทอย่างสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ร้องคือกะกะตที่ฟ้องยุบพ,พักเก้าไกลนี่ก็อ้างคำวินิจฉัยของสำนวน31ม,มกราคมนั่นแหละว่ามีพฤติการล้มล้างตามที่สำนวนวินิจฉัยเอาไว้ดังนั้นนี่นะฮะโอกาสที่จะรอดเนี่ยผู้คนก็เลยมองกันไม่เห็น ยังไรก็ตามนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาชนนะหัวหน้าพักท่านก็ต้องต่อสู้ตามมุมของท่านคดีก่อนนี้คือคดีลมลางที่ผมพูดเมื่อกี้มีการขอให้พิจให้พยานที่เราส่งชื่อไปอส่งความเห็นเป็นเอกสารซึ่งเราบอกไม่ได้ตามมติของศาลเป็นบวกหรือลบแต่เราเห็นว่าเป็นคดียุพักตัดสิทธิ์กรรมการิหารพักจึงอยากให้ใจสวนโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ เขาส่งพยานบุคคลไปนีสิบกว่าปากท่านผู้ชมแต่ดูแล้วสารสารก็มีมติแล้วให้ทําเป็นบันทึกไปให้การเป็นตัวอักษรไปส่วนใจะเรียกเพิ่มมาให้ปากคาสักปากสองปากไหมอันนี้อยู่ที่ศารนะครับดูเหมือนว่าคดีของพักเก้าไกลนี่จะย้วยจะยืดออกไปยาวนานกว่าคดีของท่านนายกนะคดีของท่านนายกเศรษฐาน่าจะตัดสินก่อน ไม่มีอะไรซับซ้อนซักเท่าใดนักพยานก็น,น้อยแต่นี้คดียุบพักเป็นเรื่องที่อ่อนไหวนะฮะดังนั้นคงจะใช้เวลาเอา้าผมก็ใช้เวลามาครึ่งทางแล้วอ,อย่างนีในช่วงนี้นะมาดูกันอีกเรื่องหนึ่งโอกาสยุบสูงเหมือนเดิมแล้วครับรายการนี้ก็ยังฟันธงว่าโอกาสยุบนี่สูงมากๆดังนั้นบทบาทของภาคเก้าไกลตอนนี้ก็คือเรื่องอะไรครับ เขาก็ต้องทํางานในเชิงกิจวยาามวลชนอภิปรายเต็มที่งบประมาณแล้วก็รวมทั้งเรื่องอะไรครับเรื่องในการต่อสู้คดีพยายามใช้ยุทธศาสตร์โลกร้อมประเทศให้เป็นข่าวทั้งโลกมากดดันศาลมากกดดันสังคมไทยเพื่อขอความเป็นธรรมขอความเห็นใจมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ